สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นกิจกรรมตัดปะแต้มสีสันนะครับคุยก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหน้าเว็บนะครับดังนั้นผมก็จะทำการทิ้งลิงก์ให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมกันดีกว่านะฮะอันดับแรกที่ผมต้องคุยกับเพื่อนๆก่อนนะครับกิจกรรมนี้มีตรงส่วนของตัวภารกิจรายวันให้เราทำนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นการล็อกอินเข้ากิจกรรมแล้วก็เข้าไปเล่นในเกม Genshin Impact นะครับตรงนี้นะฮะซึ่งพอยต์สำคัญนะครับกิจกรรมนี้คือถ้าสมมุติเราทำไปเสร็จปุ๊บเขาจะให้ในส่วนของกระดาษมาครับพรุ่งนี้นะ15ใบ10ใบแล้วแต่นะครับวันนี้ผมทำตันไปแล้วนะฮะอันนี้นะครับเสร็จปุ๊บสิ่งต่อมาที่จะเกิดขึ้นก็คือตรงส่วนนี้ครับเขาจะให้เรานะฮะทำการเล่นเพอร์เซ่นตัดกระดาษครับเพื่อที่จะนำสิ่งของเนี่ยครับที่ได้จากการตัดเนี่ยครับมาใช้สำหรับในการอันล็อกตัวละครครับต่างๆนะโอเคนะครับอันนี้นะอันล็อกตัวละครและอันล็อกฉากต่างๆนะครับโดยที่2อันแรกนะครับจะเป็นยุนจินกับลูมีนนะครับตรงส่วน2อันนี้นะซึ่งเพื่อนๆนะฮะอันนี้ผมก็จะทิ้งภาพตรงส่วนของตัวนี้นะฮะตอนที่ผมเล่นกิจกรรมนะครับไว้ให้ด้วยนะเผื่อใครแบบอาจจะไม่ทันอะไรเงี้ยครับอยากทำเวลานะครับโอเคนะซึ่งตรงส่วนนี้เราไม่สามารถเล่นซ้ำได้นะครับแต่นะฮะทั้งนี้มีข้อควรระวังอีกอันนึงครับที่ตัวกิจกรรมเตือนมาเลยคือตอนที่ตัดกระดาษเนี่ยครับเราจะต้องทำการลากตรงส่วนของตัวเมาส์อะครับหรือตรงส่วนของตรงส่วนของถ้าเพื่อนๆนะฮะเล่นในโทรศัพท์อาจจะต้องใช้มือลากใช่ไหมครับตรงส่วนเนี้ยตรงนี้นะฮะห้ามพลาดเก็บตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะซึ่งตรงส่วนของกิจกรรมเนี่ยครับจะมีด่านนะครับให้เราเล่นทั้งหมดด้วยกัน5ฉากนะครับแล้วก็มีพอยต์นึงครับที่เป็นประเด็นนะฮะอันนี้นะสวยๆกันไปนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะทำการปรับฉากหลังได้ครับมันจะมีตรงส่วนของฉากหน้าฉากกลางแล้วก็ฉากหลังแบบนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ผมจะเรียกเป็นแบ็คกราวด์แล้วกันนะเพื่อไม่ให้สับสนนะครับโอเคนะตรงส่วนนี้นะครับแบ็คกราวด์ตรงนี้เราปรับได้นะครับตรงส่วนนี้เราปรับฉากหน้าตรงส่วนนี้ผมปรับเป็นนกฉากกลางผมปรับเป็นตรงส่วนนี้นะฮะหวังชูอินใช่ไหมครับแล้วก็ฉากหลังนะครับผมปรับเป็นตรงส่วนของเจสเชมเบอร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถกดบันทึกเพื่อเปลี่ยนข้างหลังได้นะครับแบบนี้นะอันนี้เก็ตตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้ไปว่ากันที่เรื่องของของรางวัลกันดีกว่านะครับในส่วนของของรางวัลกิจกรรมนี้นะครับจะรวมทั้งหมดด้วยกันนะฮะถ้านับแค่ตรงส่วนของไพมอนเจมนะครับวันแรกจะได้อยู่ที่50แต่ทั้งกิจกรรมนี้ได้ทั้งหมด120นะครับถ้าดูแค่ตรงนี้แล้วไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะครับโอเคนะโอเคนะฮะอันนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมมาทำกันนะฮะอันนี้สบายๆนะครับตัดปะแป๊บเดียวแล้วก็ได้120ไพมอนเจมนะครับโอเคนะระยะเวลากิจกรรมเนี่ยครับมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กุมภาพันธ์นะครับระยะเวลาคือ UTC นะครับแล้วตรงส่วนของภารกิจพวกนี้นะฮะจะรีทุกๆเวลาตรงส่วนของ4นาฬิกานะครับตามเวลาเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคนะย้ำนะครับ4นาฬิกาเวลาเซิร์ฟเวอร์นะครับดังนั้นนะครับก็อย่าลืมมาทำกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time friendเจอกันครับ